สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่นะคะเอาอาหารเสริมโอเมก้า3นะคะทำง่ายๆมาฝากกันถึง2สูตรด้วยกันนะคะซึ่งมาจากเนื้อปลาแซลมอนนั่นเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่มาชวนทำเมนูง่ายๆนะคะก็คือไข่นะคะก็คือไข่เจียวนะคะแต่เป็นแบบไข่เกียวนะคะปลาแซลมอนนะคะดูแลขนสุนัขนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของตาได้ดีนะคะอย่างที่สองที่แม่จะเตรียมเลยก็คือแครอทให้พี่แสบนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะตามด้วยแครอทนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนะคะเจ้านีนเลยนะคะก็คือปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวกันนะโดยที่เราจะใช้น้ำมันนะคะในที่นี้ก็คือน้ำมันมะกอกคือน้ำมันเบียร์นะคะเพื่อบำรุงขนพี่แสบด้วยนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไข่เจียวปลาแซลมอนนะเราก็เอาปลาแซลมอนบดนะคะมาทำซึ่งอันนี้แม่ซื้อที่แมคโครนะกิโลละ85บาทถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะใช้ได้หลายเมนูมากแล้วก็บำรุงขนได้ดีมากแล้วก็เรื่องความจำสุนัขได้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวกันค่ะบำรุงขนนะคะโดยการใช้น้ำมันนะคะมะกอกนะคะเท่านั้นนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะแต่มันก็บำรุงขนได้เยอะอยู่นะคะใช้กระทะเทฟลอนนะเพราะมันจะได้ใช้น้ำมันน้อยรอจนน้ำมันกับกระทะร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่มันจะค่อนข้างไม่ใหญ่นะเพราะว่ามันจะเกาะตัวเป็นก้อนๆนะคะที่เกิดจากปลาแซลมอนนั่นเองค่ะมันก็จะพอดีคำต่อ1มื้อนะอันนี้นะคะคุณแม่ทำแค่1มื้อถ้าเกิดคนอื่นทำแม่แนะนำนะว่าให้คุณแม่คนอื่นนะคะทำไว้นะคะเป็นคล้ายๆไข่เจียวห่อไปเลยอะทำหนึ่งเดี๋ยวเราอันนี้เราก็ได้ไข่เจียวปลาแซลมอนเพิ่มเสิร์ฟพี่แสบกันนะรอให้เย็นอีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพี่แสบกันค่ะก็เริ่มเสิร์ฟแล้วนะดูนะดูนะตึก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 กินอะไรไหมอ่ะเอาอันนี้คือการล่อหมาอ้วนนะคะออกมาสิอ้วนงานต้องป้อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ภาชนะของพี่แสบกันเนาะมาใส่ให้เขาด้วยให้เดินออกมามั่งเถอะไม่เดินไม่ไหวนะตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะคะขี้เกียจมากช่วงนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนนะคะพี่แสบจะเป็นหมาขี้เกียจนะคะต้องแซะพี่แสบอ่ะโอ้แซะต้องให้ไปถูกก่อนนะคะอย่าทำหน้าสงสัยเป็นยังไงบ้างคะไข่เจียวปลาแซลมอนนะคะเมนูง่ายๆนะคะบำรุงขนนะคะช่วยในเรื่องความจำนะคะเพิ่มโอเมก้า3รวมถึงช่วยเรื่องตาของพี่แสบได้ดีมากๆจากแครอทนะคะเพื่อนๆว่างๆลองไปหาปลาแซลมอนบดนะคะในที่แมคโครนะคะกิโลนึงถูกมาก85บาทนะคะโดยที่แม่นะคะจะเตรียมนะคะ1ค่ะปลาแซลมอนประมาณ2ถ้วยตวงนะคะเนื้อปลาบดนะอันนี้ซื้อได้ที่แมคโครนะคะส่วนแอปนี้ก็คือน้ำซุปนะคะที่เราต้มไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่นิดนึงนะคะและอีกอย่างนึงคือแครอทนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงมากๆนะคะสุดท้ายค่ะไข่ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะโดยที่เราจะต้องต้มน้ำซุปนะคะอันนี้ให้ร้อนก่อนนะให้มันเดือดแล้วถึงจะใส่ปลาแซลมอนไปนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ขาวนะคะเราตั้งไฟนะคะตรงนี้ให้เดือดก่อนนะแล้วถึงจะใส่แซลมอนกันค่ะค่ะทีนี้เราก็เริ่มใส่แซลมอนกันนะคะเพราะมันเดือดปุ๊บลดไฟต่ำนิดนึงก็ได้นะคะเนี่ยเราก็จะใส่แซลมอนกันนะคะเนื้อปลามันก็จะแบบว่าเนื้อปลาก็จะเป็นแบบเขาบดมาแล้วอะค่ะเหมาะสำหรับที่จะทำนะคะเมนูอื่นๆอีกได้เยอะเลยนะเช่นเมนูนะคะแม่แนะนำนะคุกกี้นะคะซึ่งอันนี้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเป็นแซลมอนแท้ๆเลยนะคะไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยซึ่งน้องหมาจะชอบถ้าลักษณะนี้นะคะทำให้น้องหมานี่แหละไหมเนื้อปลามันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะคะเราไม่ต้องต้มนานนะคะสำหรับแซลมอนนะคะแล้วก็ตาลด้วยนะคะนี่เลยค่ะตัวเพิ่มมูลไข่ตานะคะวิตามิน A นะคะนะคะสุด
ท้ายค่ะเราจะใส่ไข่ให้พี่แซบกันนะคะ1ฟองและนะคะคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนไข่คนอะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราสามารถเก็บเสิร์ฟสุนัขให้สุนัขนะคะก็เก็บในภาชนะปิดนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วเวลาจะทานเนี่ยเราก็เอามาอุ่นนิดนึงนะคะอาจจะใส่ไมโครเวฟก็ได้ในชั่วโมงเร่งด่วนของคุณแม่นะนะคะแค่นี้เราก็จะได้นะคะเมนูนะคะสุขภาพสำหรับน้องหมาสูงวัยแล้วนะคะเห็นไหมน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราให้พี่แสบทานก่อนเนาะรอเย็นก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะเก็บใส่กระปุกไว้ปิดกระปุกนะคะพร้อมเสิร์ฟน้องหมาได้ทุกวันแล้วนะคะเจ้าของช่องนั่งอยู่แสบมากินข้าวแล้วเร็วมาเร็วน้องมาเร็วดีนะเป็นไงมั่งคะหลังจากดูทั้ง2สูตรแล้วลองไปทำให้สุนัขของคุณดูนะคะทานแล้วเป็นอย่างไรมาคอมเมนต์บอกแม่มั่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคุณคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และพี่แสบขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ